ไปต่อเนื่องค่ะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะคะการดูแลผู้ติดเชื้อในภาคใต้เนี่ยมีรายละเอียดหลายอย่างที่อาจจะแตกต่างกันออกไปจากจุดอื่นๆด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องอาหารอย่างตอนนี้ที่นครศรีธรรมราชมีการขยับขยายเตียงกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากเตียงโรงพยาบาลสนามในระดับจังหวัดจุดหนึ่งเช้านี้ชวนดูโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะจุดนั้นเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหลักนะคะแล้วตอนนี้มีรายงานผู้ที่ติดเชื้อเข้าไปอยู่ที่นั่นประมาณสัก90คนค่ะแล้วก็มีผู้ป่วยที่เป็นพี่น้องชาวมุสลิมอยู่ที่นั่นเป็นจำนวนมากด้วยนะคะทำให้ทางโรงพยาบาลต้องเตรียมครัวอาหารฮาลาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยค่ะจัดอาหารฮาลาลกันทุกวันนะคะได้รับความร่วมมือจากมัสยิดบ้านกลางในการเปิดครัวฮาลาลตั้งแต่1สิงหาคมที่ผ่านมาตอนแรกที่เริ่มทำครัวที่นี่เขาใช้เงินจากกองทุนซากาตของมัสยิดกองทุนซากาตก็คือกองทุนประจำปีของพี่น้องชาวมุสลิมนะคะตอนนี้คาดการว่าสามารถทำอาหารส่งผู้ป่วยได้ประมาณ7วันค่ะแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยโรงพยาบาลสนามก็มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะคะทางมัสยิดเขาก็เลยตัดสินใจเปิดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มแล้วก็เงินด้วยนะคะเพื่อจะเปิดครัวกันต่อไปจนเวลานี้คุณผู้ชมคะทั้งเงินจากกองทุนซากาตทั้งจากการเปิดรับบริจาคเปิดครัวมาได้แล้ว18วันทำอาหารช่วยผู้ป่วย 50-80 คนทุกวันวันละ3มื้อค่ะเจ้าหน้าที่ในภาคสนามของมวลัยลักษณ์นะครับตอนนั้นเขาก็โทรประสานมาโทรประสานบอกว่าจะทำยังไงอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็ผมก็ถามกลับไปว่าเรามีจำนวนผู้ป่วยที่เป็นมุสลิมที่โดนกักตัวที่รพสนามมวลัยลักษณ์กี่คนเขาก็บอกว่าประมาณ32คนมานึกถึงงบประมาณของกองทุนต่างๆในมัสยิดเนี่ยพอจะรับผิดชอบได้นะวัตถุดิบต่างๆจะเป็นข้าวสารเอ่ยไก่สดเอ่ยก็จะมีผู้พี่น้องมาบริจาคข้าวสารเยอะนะครับกับปรุงอาหารให้ทั้งหมดผู้ที่โดนกักตัวในรอพอสนามมาไว้แล้วโดยไม่ได้แยกว่าเป็นมุสลิมหรือว่าเป็นพุทธการเชื่อว่าท้ายสุดนะครับชุมชนจะช่วยเราด้วยก็เป็นอย่างนี้จริงครับก็ตอนคุยเนี่ยทำอะไรก็กังวลใจว่าเอ๊ะจะมีงบมาไหมจะมีตังมาไหมเขาก็บอกกับทีมงานบอกว่าเราตังเราไม่ไหวนะฮะบอกว่าทำเลยนะครับและตอนนั้นก็เป็นลักษณะของอาหารทารายเช่นเดียวกันครับก็อาจจะกำไรนะครับที่จะช่วยรายละเอียดของวัตถุดิบในครัวฮาลาลก็สำคัญต้องฮาลาลจริงๆนะคะและเมนูก็สำคัญด้วยค่ะแต่ละวันที่นี่จะมีแม่ครัวชาวมุสลิมนะคะคอยคิดเมนูแต่ละมื้อเนี่ยวัตถุดิบหลากหลายค่ะใช้ต้นทุนในครัวก็จริงแต่เขาจะเปลี่ยนเมนูไม่ซ้ำกันเพื่อให้คนป่วยที่ได้รับประทานไม่รู้สึกจำเจนะคะได้กินอาหารสดใหม่ทุกวันค่ะเช้านี้ชวนคุณผู้ชมดูบรรยากาศในครัวฮาลาลที่นั่นกับคุณวนินชยาฉันสำราญนะคะเป็นนักข่าวพลเมืองเครือข่ายยุวทัศน์มีรายงานจากโรงครัวมัสยิดบ้านกลางค่ะวันนี้กุ้งก็จะพาทุกท่านมาพบกับครัวฮาลาลนะคะซึ่งเป็นครัวที่จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะทำอาหารให้กับผู้ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราตรงนี้นะคะครัวนี้ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลโพทองอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยกลุ่มผู้ก่อการดีและในวันนี้เราจะมาดูกันว่าบทบาทหน้าที่ของแม่ครัวของผู้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเขามีบทบาททำอะไรกันบ้างมาติดตามชมกันได้เลยค่ะอันนี้ก็ปลานะคะไว้ทำปลาผัดเจี๊ยวหวานปลาผัดเจี๊ยวหวานตอนนี้นะคะมีปลาสุดๆที่เราได้รับไปจากหัวไส้นะคะจากพี่น้องหัวไส้ของพวกเราได้มาจากหัวไส้มาจากขนมนะคะแล้วก็นมข้อแล้วก็เพื่อที่จะทำผัดเจี๊ยวหวานกันด้วยนะคะเรื่องหลังของแม่ก็แต่ละคนนะคะดูกันเลยค่ะว่าเขาทำอะไรกันบ้างทางนี้ด้วยนะคะมือเล็กว่ามากันสีซี่สีซี่หัวรุ้งหัวรุ้งมาซึ่งมาทำเซตเลยค่ะรถอบโต้มาเอาประมาณสี่16 ถึง 16 ถึงว่าเช้าหาวค่ะเพราะว่าตอนเที่ยงก็มาประมาณ10ถึงตอนเย็นก็3ถึงวันละ3มื้อซึ่งมีหัวห้างก็เดี๋ยวแต่คิดกันหน้าเจอกันคิดได้เหมือนตัวก็มีประมาณ
เราขอรักทุกคนเราจะช่วยมาอาซาดีอาซานต้องคนทุกท่านคุณมุ่นเวียนนั่นแหละขอบคุณสิว่าจะเศร้าว่าเหนื่อยไหมนั่งเหนื่อยเล็กแต่ว่าก็ไม่โทสู้กันอย่างที่กะฮามินะบอกนะคะตื่นตั้งแต่หัวรุ่งตั้งแต่เช้าเลยค่ะกว่าจะได้กลับก็ต้องหลังมื้อเย็นไปแล้วนะคะวัตถุดิบที่คุณผู้ชมเห็นในครัวอย่างปลาสดๆเมื่อสักครู่นี้ก็ได้รับการแบ่งปันจากชาวประมงพื้นบ้านที่เขามีโครงการในการช่วยกันตกเบ็ดจับปลาเพื่อจะนำมาให้ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลสนามต่างๆด้วยนะคะทั้งหมดนี้ชุมชนช่วยกันค่ะเพื่อจะผ่านสถานการณ์นี้เนี่ยต้องใช้พลังของชุมชนค่อนข้างมากหน่อยนะคะคุณผู้ชมแล้วด้านหนึ่งเนี่ยอาหารแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็เติมกำลังใจให้กับผู้ป่วยได้เหมือนกันนะคะ